ครับสาหรับคลิปนี้ก็พภาพพี่น้องมาเบิงหวานจุงนางอีลิปครับผมเคยลงพี่น้องเบิงไปหลายคลิปแล้วครับสําหรับหวานจุงนั่งนะครับเพราะว่าสิเป็นลักษณะหัวหรือว่าส่วนเอียงต่างๆครับแล้วก็ให้ดันคนควรเสือต่างๆครับแล้วก็พวกี่มีดอกสีเหลืองครับแล้วก็สิมีปากดอกสีเหลืองเข้มครับซึ่งกีดดอกของเพิ่นก็เป็นสีขาวนะครับเคยลงไปหลายคลิปครับ ผมกับสิพยามไทยแต่ละสายพันธุ์ที่มีความแตกต่างให้พี่น้องเบ่งไปเรื่อยๆครับตามที่เคยเบอกไว้นะครับถ้าท่านใดอยากเข้าไปรับชมพวกเก่าๆที่เป็นดอกสีเหลืองครับก็สามารถหย่อนชมได้นะครับครับฮอกกมาเบ่งอีกสายพันธุ์หนึ่งครับที่มีความงามบมแฟสสายพันธุ์อื่นครับส่งหวันจุงนั่งถือว่ามีหลากหลายสายพันธุ์ครับดอกของเพ่นครับ ซึ่งมีความแตกต่างกันไปแต่ละชนิดครับผมก็พยายามหาพี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆครับสาหรับแต่ละสายพันธุ์นะครับครับชนิดนี้ก็ถือว่ามีความงามครับกีบดอกของเพลนกะสิมีลักษณะเป็นสีขาวครับปากดอกของเพลนครับเป็นกะซิมีสีเหลืองเพียงอ่อนๆครับบางดอกของเพลนกะซิมีเป็นเพียงสีขาวสีบวมีสีเหลืองก็มีครับในบางดอกนะครับ ด้านในปากดอกของเพ่นครับก็สิมีสีม่วงอ่อนๆครับเป็นเส้นเป็นลายจังๆตามที่พี่น้องเห็นครับครับสายพันธุ์นี้ก็ถือว่าเป็นอีกสายพันธุ์นึงครับที่มีความงามครับดอกของเพ่นก็สิมีขนาดใหญ่ขึ้นมากครับในพื้นที่ของผมก็สามารถพบเจอได้อยู่ตามป่าครับอยู่บนภูเขาก็บ่คอยพบเจอบันไดครับในพื้นที่ของผมเนะครับ สำหรับกินของพืนอนครับพึ่นกะสิมีกินหอมอ่อนครับแล้วก็สามารถบานได้อยู่ประมาณ1-2อาทิตย์ครับพึ่นกะสีหลวงรนไปเนาะครับก็ถือว่ามีความทนครับสำหรับดอกของพอนครับครับนี่ก็คืออีกต้นหนึ่งครับผึ่นบาน้อมกันกเลยถไทยพี่น้องเบิ่งครับแต่ว่าต้นนี้ก็ซิมีสีของปากดอกที่เหลืองอ่อนเข้มกลัวต้นก้อนครับ ถือว่ามีความงามมาแพร่กันครับแล้วก็มีความงามมาแพร่ก,กันกับสายพันธุ์อื่นครับสําหรับคุณความเสือของเพ่นครับกับ,บกแตกต่างจากทุกสายพันธุ์กันไปครับหวานจุกนั่งทุกสายพันธุ์ก็มีความเสือความมงคลในด้านเดียวกันครับก็บคือเป็นหวานที่มีเด่นทางด้านเมตตามหาเสน่ห์ครับก็บเสือกันว่าเด่นในทาง มีตามหาสเน่แก่เพศตรงขามครับก็คือนำเอาดอกของพันละครับไปบดเข่ากับสีผึ่งไวท่าปากครับหรือว่าสินอำไปแช่น้ำมันจันก็สามารถนำไปใส่ใดนะครับก็ถือว่าเป็นความเสื่อส่วนบุคคลครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ภาพี่น้องเบิ่งให้เพียงแค่นี้นะครับแก่ภาพี่น้องมาชมความงามแต่ละสายพันธุ์ของพ่นครับที่มีความแตกต่างกันไปนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีหลไรครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ซอยกดติดตามครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ